ประจำวันที่17เมษายน2555นะคะหลังจากปิดสงกรานต์ไปหลายวันนะคะก็วันนี้กลับมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเรามองว่าน่าจะมีลุ้นเรื่องของการรีบาวด์ในระยะสั้นต่อเนื่องจากเมื่อช่วงท้ายของเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะโดยเซ็นเด็กเมื่อวันพฤหัสเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาบวกเกือบ15จุดนะคะก่อนช่วงหยุดสงกรานต์นะคะในระหว่างทางที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการตลอดช่วงสงกรานต์เนี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนนะคะในช่วงแรกปรับตัวลดลงแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นในภายหลังนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยฟื้นตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 0.4% นะคะสำหรับตลาดภูมิภาคของเราประมาณ10กว่าประเทศนะคะถึงแม้ว่าในระหว่างวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอีกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนักนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเรายังมองว่าโอกาสที่จะเห็นเซตรีบาวด์เนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้อยู่นะคะแต่เรามองเป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้นนะคะยังจะคิดว่าคงจะมีการติดกรอบเรื่องของปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกนะคะซึ่งยังต้องติดตามใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจของทางด้านยูโรโซนนะคะที่จะกลับเข้ามาเป็นกังวลอีกครั้งนึงนะคะในขณะที่การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนเนี่ยก็ยังมีความกังวลในเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะคะก็คือยิวนะคะของพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยดีดตัวเหนือระดับ 6% เป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะซึ่งในส่วนของยิวของพันธบัตรรัฐบาลของสเปนเนี่ยก็ค่อนข้างกลับมาเป็นความกังวลอีกครั้งนึงหลังจากในช่วงปลายปีก่อนนะคะ2011เนี่ยก็ปรับขึ้นไปเฉียดๆแถวๆประมาณ 7% นะคะทั้งในส่วนของอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะในช่วงนั้นก็มีความกังวลกันเข้ามาในตัวเลขระดับ 7% เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ตลาดให้ความสนใจหรือว่ามีความกังวลเพราะว่าถ้ามากกว่าระดับ 7% ขึ้นไปแล้วเนี่ยจากสถิติในอดีตของประเทศในกลุ่มพิกเนี่ยที่ได้ขอเบลเอาท์ไปนะคะก็เริ่มจะมีการต้องขอความช่วยเหลือรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินเมื่อระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยเหนือระดับ 7% ขึ้นไปนะคะโดยในอดีตเนี่ยทางกรีซเนี่ยเริ่มขอรับความช่วยเหลือเมื่อยิวแตะสูงสุดที่ระดับประมาณ 8.6% นะคะแต่ตอนนี้ในส่วนของกรีซเนี่ยก็คือค่อนข้างย่ำแย่นะคะตัวยิวพันธบัตรของเขาเนี่ยสูงมากกว่าระดับ 20% ขึ้นไปนะคะในส่วนของไอร์แลนด์ตอนที่เขาเข้ามาขอรับความช่วยเหลือเนี่ยยิวอยู่ประมาณ 8.4% สูงสุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ลดลงมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ 7% นะคะในส่วนของโปรตุเกสเองเนี่ยตอนเริ่มขอรับความช่วยเหลือก็มียิวอยู่ประมาณ 8.6% นะคะตรงนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นระดับที่ค่อนข้างน่ากังวลมากขึ้นสำหรับตัวสเปนนะคะซึ่งเป็นตัวประเทศที่มีไซส์ทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลทั้งนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของความช่วยเหลือนะคะขนาดในตัวของ ECB เองหรือว่ากองทุน EFSF เองนะคะที่มีปริมาณเงินเนี่ยเพียงพอต่อความช่วยเหลือไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ที่สเปนมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงสเต็ปนั้นนะคะตอนนี้สเต็ปแรกก็คงต้องจับตาดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของการประมูลพันธบัตรในแต่ละครั้งของสเปนนะคะแล้วก็อิตาลีอาจจะมีตามมานะคะโดยที่น่าจับตาในรอบสัปดาห์นี้ก็คือเป็นวันพฤหัสบดีนี้นะคะจะมีการบิดบอนของตัว2ปีแล้วก็10ปีของสเปนนะคะก็คงคิดว่านักทุนอาจจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะถ้ายิวยังคงเดินหน้าสูงขึ้นต่อไปความกังวลก็คงจะกลับมานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสเต็ปต่อไปที่จะต้องกังวลหรือว่าจับตาก็คือเรื่องของปริมาณหรือว่าขนาดที่จำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือถ้าหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยทาง ECB หรือว่า ESFS เองเนี่ยกองทุนตรงนี้เนี่ยมีขนาดเพียงพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือขนาดหนี้ของประเทศที่ใหญ่ขึ้นอย่างสเปนหรือว่าอิตาลีหรือไม่นะคะตรงนี้ก็คงเป็นคำถามที่จะคาใจแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อภาพรวมของตลาดหุ้นต่อไปนะคะก็คงต้องตามต่อกันในระยะกลางขึ้นไปเลยสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปเหมือนเช่นที่เราพูดมาโดยตลอดนะคะในแง่ของระยะสั้นนะคะตรงนี้เรามองว่าการพักตัวของตลาดในรอบนี้เนี่ยจะจบลงขึ้นได้ก็ต้องเห็นเซตอินเด็กซ์ดีดกลับขึ้นไปเหนือ1180ให้ได้ซะก่อนนะคะซึ่งก็วันนี้ก็อาจจะมองว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึงถึงแม้ว่าจะมีการรีบาวด์ในระยะสั้นก็ตามนะคะเรายังมองกรอบค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งระยะสั้นได้รอจนกว่าจะเทรดเหนือ1180แล้วค่อยเพิ่มพิจารณาในการเพิ่มพอร์ตนะคะในส่วนทางกลับกันก็คือความเสี่ยงทางลงนะคะเรามองแนวรับแรกอยู่แถวๆ1130นะคะสำหรับรอบนะคะไม่ใช่สำหรับของวันนะคะสำหรับของวันนี้แนวรับอยู่ที่1164ถึง1158นะคะแนวต้านอยู่ที่1173 1177นะคะ
หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงพอร์ตที่ 25% ก่อนนะคะรอจนกว่าจะเทรดเหนือ1180ได้ก่อนนะคะยังคงตัวหลักที่ยังคงถือต่ออยู่ในพอร์ตก็จะเป็น Z CPF แล้วก็ KH นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับตัวที่ปรับเข้ามาเป็นลักษณะของเทรดดิ้งในระหว่างวันหรือในระยะสั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากตัว Jazz กับ BCP เมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นตัว Dtac แล้วก็ Home Pro เป็นการเทรดในเชิงเทคนิคนะคะอย่างตัว Dtac เนี่ย Fair Value อยู่ที่96ยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะคะกรอบเทรดระยะสั้นก็คือที่ 82.5 นะคะแนวรับอยู่ที่ 77.5 แล้วก็คัทลอสที่76บาทส่วนตัว Home Pro เนี่ยค่อนข้างเทรดเหนือระดับ Fair Value ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็กรอบเทรดในเชิงเทคนิคระยะสั้นนะคะก็ยังพอเทรดได้มองแนวต้านที่14-14.30 บาทนะคะแนวรับ12.80 บาทแล้วก็คัทลอสที่12.60 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ